ุณสมพงษ์สวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณเอกครับโอ้โหคุณสมพงษ์พันสี่ก็ไม่ผ่านสักทีนะวันนี้ก็ตุ้มเตี้ยมอีกเป็นยังไงพรุ่งนี้ฝรั่งน่าจะกลับมาแล้วนะทำไมอ่ะฝรั่งพรุ่งวันหยุดไงสองวันนี้ไงครับก็วันนี้ก็กองทุนก็ทุบซะ 3,000 กว่าล้านนะครับแต่ก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็มองว่ามันเป็นแค่การใช้ profit นะครับพอดีเริ่มจากค่าเงินก่อนนะครับค่าเงินอ่อนพรุ่งมาอยู่ 35.3 ตรงนี้เนี่ยก็เนื่องจากว่าทางแบงก์ชาติเองก็เข้ามาแทรกแซงนะครับเพราะไม่อยากให้ค่าเงินแข็งเกินไปเพราะมันจะกระทบกระเทือนถึงการส่งออกนะครับก็มีการเข้ามาแทรกแซงก็เลยทำให้ต่างชาติเองก็รอนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเข้ามาใหม่เนี่ยอาจจะได้ราคาถูกกว่านี้นะครับก็เลยเป็นการประเด็นหลักเลยก็คือในเรื่องของ 4G นะครับนะครับหลังจากที่แจ๊ดโยนภาพปุ๊บตัวอื่นก็เล่นกันแรงเลยแอดวานซ์บวกวันเดียว13บาทประมาณเนี้ยนะครับที่บวกกันวันเดียว 10% 5-8% กันนะครับ D-Tag ด้วยนะครับแล้วก็มันก็เป็นลักษณะของการเซลล์ออนแซกนะครับว่าโอเคมันตรงนี้ก็จบข่าวแล้วจบข่าวในแง่ตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องไปดูข่าวถัดไปต่อว่าจะยาประมูลยังไงจะยังไงนะครับก็ถือว่าเป็นการปรับฐานขึ้นมาเร็วด้วยนะครับแต่ว่ามันก็ลงมาเร็วนะครับครับนะครับดีแท็กเอง48ลงมาเหลือเท่าไหร่42มันก็โอเคแล้วแหละก็ถือว่าปรับฐานมาได้ระดับละครับส่วนตลาดรวมเองก็ปรับฐานนะครับปรับฐานหลังจากที่ทะยานขึ้นมาต่อเนื่องจนเส้น moving EMA 25วันตามมาไม่ทันนะครับตอนนี้มันก็เข้าใกล้ละมาอยู่ที่ 1,370 นะครับก็ถือว่าภาวะบอลในตลาดเองก็ไม่ค่อยเยอะละครับก็คิดว่าปรับฐานยังคงเป็นลักษณะการปรับฐานเพื่อขึ้นต่อนะครับครับเพราะมองว่าฟันโฟมันยังคงมีแนวโน้มจะไหลเข้ามาต่อเนื่องแล้วได้เข้ามาอินทวีนมาเป็นแทรกแซงเนี่ยมองในแง่ถ้าต่างชาติกลับมาอีกระลอกหนึ่งเนี่ยเขาชอบนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาบางทีมันขายแล้วไม่ได้วอลุ่มอ่ะตอนมีรายใหญ่ตั้งโต๊ะรับซื้อเนี่ยชอบเลยนะครับเพราะจะได้เอาเงินเข้ามาเพราะว่าที่เราคุยกันนะครับว่าดอกเบี้ยติดลบเนี่ยในส่วนของตอนแรกเราเข้าใจกันว่าเป็นเรื่องของธนาคารกลางที่กับธนาคารพาณิชย์ใช่ไหมครับครับแต่ตอนนี้มันลุกลามมาถึงคอร์เปอเรทบอลแล้วครับแต่ว่ามันถ้ามันคอสด้วยค่าเงินนะครับอย่างตัวของสวิสเองนะครับสวิสเอง GE Capital เนี่ยเทรดกันเหมือนติดลบนะครับเพราะว่าเทรดกันที่100 110 112ดอลลาร์นะครับในขณะที่พามันอยู่แค่100หมายความว่าอะไรหมายความว่าเราใช้เงิน110บาทไปซื้อของที่มีมูลค่าแค่100เดียวครับนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของอันตรายผลตอบแทนติดลบนะครับแต่ว่ามันก็จะไปชดในเรื่องของอีกหน่อยนะโน้มค่าเงินแข็งค่าขึ้นจะไปได้กำไรทั้งคืนอะไรในลักษณะนั้นอีกหลายสเต็ปแต่ประเด็นก็คือว่ามันก็มีเงินไหลออกจากพันธบัตรนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ระหว่างธนาคารกลางกับธนาคารพาณิชย์ละมันลุกลามไปยังคอร์เปอเรทบอนด์ละนะครับเพราะนั้นเงินมันก็เดี๋ยวสักพักนึงว่าเมื่อค่าเงินบาทมันนิ่งแล้วเดี๋ยวเข้ามาแล้วรอบใหม่นี่จะใหญ่กว่าเก่าอีกเพราะว่าแบงก์ชาติตันโต๊ะรับซื้อเงี้ยเท่าไหร่ไม่อ่านนี่เขาชอบเลยนะครับป้องกันความเสี่ยงมันเข้ามาเก็งกำไรก็คือได้อยากได้ทั้งสองทางอย่างนี้เลยเหรอใช่เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเข้ามาทำให้บาทแข็งเร็วมากนะครับจาก 3.5 พวดพาดลงมาเหลือ 35.35 ไปด้วยเพราะว่ามันไม่มีรายใหญ่เข้ามาเป็นการที่เฮดฟันเข้ามาแล้วปะทะกับใครอ่ะพวกเอ็กพอร์ตอินพอร์ตนะครับซึ่งมันก็ไม่ใหญ่อ่ะครับแต่ตอนนี้เข้ามาตอนนี้แบงค์ชาติบอกเข้ามาขวางเงี้ยตั้งโต๊ะแล้วซื้อเหมือนกับตอนแต่ไม่เหมือนตอน40นะครับแต่ว่ามันก็จะทำให้เข้ามาด้วยมากขึ้นแต่ว่าค่าเงินก็จะไม่ผันผวนมากครับครับครับเพราะอย่างนั้นคุณสมพงษ์ก็ประเมินว่าไอ้ปรับฐานนี่ปรับฐานชั่วคราวเพื่อจะขึ้นต่อถูกไหมฮะใช่ครับใช่แล้วจุดต่ำช่วงสั้นจะเป็นเท่าไหร่ฮะคุณสมพงษ์ก็เนี่ย1370 1380
ไม่น่าจะต่ำกว่านี้นะครับแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนตัวเล่นประมาณนี้นะครับเปลี่ยนตัวเล่นเป็นCG ก็พักไปก่อนแล้วรอดูแต่หลายคนไปผูกไม่เกี่ยวกับแจ๊สนะนะครับเพราะว่าแจ๊สนี่โดนหนักแน่ๆเพราะว่าคือโดยธรรมชาติของทางการเนี่ยกสทช.ก็เป็นข้าราชการนะครับเขาต้องแจ้งข้อหาให้หนักที่สุดอยู่แล้วเพราะว่าเพื่อโปรเทคตัวเองอยู่แล้วนะครับก็แต่คราวนี้ตัวแจ๊สเนี่ยก็เรื่องของเขาแต่ตัวที่น่าสนใจมากที่สุดก็คือตัวดีแท็กนะครับเพราะว่าต่อไปก็คือเกมจะสู้เป็นคิงที่2คืนนะครับหลังจากสูญเสียที่2ไปให้กับทรูไปอันนี้ลบกันเองละไม่มีการแข่งขันไม่ลดลงหรอกก็ต่อครับแต่อาจจะไม่รุนแรงมากก็เปลี่ยนตัวเล่นนะครับวันนี้ก็กลุ่มรับเหมาก่อสร้างเองก็เริ่มติดเครื่องแต่ว่ามันต้องใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่ามันอันเดอร์เพอร์ฟอร์มมานานการที่จะกลับมาให้ลีดเลยเนี่ยก็ต้องแรงกว่านี้นิดนึงนะครับครับทัมมิ่งที่จะเริ่มขึ้นเนี่ยประมาณเมื่อไหร่แล้วก็ขึ้นรอบนี้จะอยู่ที่ตัวเลขเท่าไหร่ครับไม่น่าจะนานนะเราปรับฐานมาเกือบเดือนแล้วเหมือนกันนะครับครับนะครับปรับฐานมาตั้งแต่ตอนที่เราปรับฐานทำไซเวย์ตรง1,400เนี่ยหลายอาทิตย์แล้วตั้งประมาณ 2-3 อาทิตย์ได้แล้วมั้งนะครับก็คงใช้เวลาอีกไม่นานนะครับเราก็ดูวอลุ่มเหลือ 30,000 ล้านเมื่อไหร่ก็เตรียมขึ้นใหม่แล้วรอบใหม่แล้วครับทิศทางที่เกิดขึ้นเนี่ยในตัวของตัวเลขรอบหน้าเท่าไหร่ดีฮะ1,450 1,430 1,500 มอง 1,500 1,500 อันนี้ไม่ได้มองทีละร้อยนะแต่ท่านบรรดาลูกศิษย์แซวว่าตอน 1,300 ทะลุ 1,300 มามอง 1,400 อะไรอย่างงี้ครับคือวัดตามเทรนไลน์ตอนที่มันทะลุ 1,350 เนี่ยมันมีเป้าหมายอยู่ประมาณ 1,500 เป็นอย่างน้อยนะครับครับกลุ่มไหนจะเป็นกลุ่มนำตลาดครับเดี๋ยวก็กลับมาตอนนี้อาจจะไปเล่นกลุ่มแต่สุดท้ายผมว่าพระเอกก็คือกลุ่มปิโตรเคมนะครับกลุ่มพลังงานครับนะครับเพราะว่าพักกันมาพอสมควรแล้วพักกันมา 3-4 อาทิตย์แล้วมั้งนะครับแล้วราคาน้ำมันเองก็พักมาพอสมควรแต่ก็ได้เวลาตีกลับแล้วแหละตัวพระเอกเลยเนี่ยจะเป็นตัวปิโตรเคมครับแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยCG ก็เป็นรองแล้วก็คงมองตัวปิโตรเคมนะครับส่วนตัวรองเก็งกำไรก็พวกนี้แหละปิโตรเคมนี่คือ IRPC IRPC Top นะครับ IRPC กับ Top หรือแม้แต่ตัวปตท.เองนะครับครับหรือแม้แต่ตัวสผ.นะครับก็น่าสนใจทั้งนั้นครับครับพูดง่ายๆคือตอนนี้พอหุ้นยังปรับฐานเนี่ยซื้อเก็บเป็นจังหวะซีไทยออยปตท.สผ.ใช่ครับแต่เป็นจังหวะซื้อเวลามันปรับตัวลงนะครับครับครับคุณสมพงษ์มีอะไรจะฝากไหมครับต่อไม่มีครับไม่มีเรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยนะครับก็สนุกสนานไปคอร์สเมื่อวานเนี่ยนะครับ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 ชัดเจนครับคุณสมพงษ์ครับสัปดาห์นี้ขอบคุณครับครับ